ครับคลิปนี้ก็จะมาดูวิธีการลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินของธนาคารออมสินผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับสำหรับของธนาคารออมสินนะครับก็ได้สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวมนะครับ 20,000 ล้านบาทนะครับโดยปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยครับแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและกลุ่มผู้มีรายได้ประจำนะครับรายละเอียดก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระมีดังนี้นะครับ 1. วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาทนะครับ 2. อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือนนะครับ 3. ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี 4. ปลดชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก 5. ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับมีคุณสมบัติดังนี้นะครับมีสัญชาติไทยนะมีอายุ20ปีขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนและสามารถติดต่อได้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถโดยสารคนขับแท็กซี่และมักคุเทศก์นะครับครับในส่วนสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำก็มีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับคือวงเงินกู้สูงสุดนะครับได้ 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคิด 0.35% ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีและต้องใช้คนค้ำประกันหรือสินทรัพย์มาค้ำประกันนะครับคุณสมบัติก็มีสัญชาติไทยนะครับอายุ20ปีขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้และเป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้จากผลกระทบของไวรัสโควิดนะครับวิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสินนะครับ1ก็ยื่นลงทะเบียนสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับ2ก็เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15เมษายนจนถึงวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563นี้นะครับครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปลงทะเบียนนะครับครับในส่วนของรายละเอียดในการกรอกนะครับก็ให้กรอกให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็รอการยืนยันกับจากธนาคารนะครับภายใน5วันนะครับและหลังจากนั้นก็ผู้ที่ได้รับอนุมัติก็รอรับเงินโอนเข้าบัญชีนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เนี่ยก็เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนดนะครับซึ่งหากภายใน5วันถ้าไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคารก็ถือว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไป